อ่ะสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็สวัสดีคนที่กำลังดูสตรีมตอนนี้ด้วยครับผมมาเช็คอัปเดตก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดผมอัดคลิปลงไปเนี่ยคนที่เขาไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วหรือว่าไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยหรือไงก็จะได้สรุปแพทช์ให้เขาเข้าใจกันไปเลยครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรพิเศษนะนั่นก็คือสกินของบูสต์เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นสกินไหนแล้วก็อันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของกิจกรรมด่านคริสต์มาสเหมือนปีที่แล้วนะอ่ะเหมือนปีที่แล้วที่เราไปเล่นด่านบ้านแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะมีกระดิ่งอยู่ที่มันจะมีกระดิ่งตกอยู่เงี้ยแล้วก็ไปเก็บพวกกระดิ่งมาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เอากระดิ่งที่ได้มาซื้อของขวัญแล้วของขวัญมาตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วเราก็จะได้ของรางวัลอะไรแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ถามผมว่าไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วก็อันดับแรกคือสกินที่เกมที่เราไปเล่นมาใช่ไหมแล้วก็เอาพวกแต้มพวกเนี้ยมาซื้อของตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ก็เอามาซื้อพวกนี้เราไปตกแต่งกันอีกทีนึงแต่ถ้าคุณอยากได้ของเกรดดีอันเนี้ยคุณต้องใช้เพชรซื้อนะถ้าเป็นของปีที่แล้วอ่ะล็อกอิน7วันมันได้นะแล้วก็ขอมาไว้มาแปะเก็บแต้มไปแล้วก็อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีการส่งให้เพื่อนแบบส่งได้วันละ5คนครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีของเหลือคุณจะเอาไปให้เพื่อนแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูจะไปตรงนี้แล้วก็ใช้ส่งมอบนี่ถ้าคุณมีของเหลือคุณส่งมอบให้เพื่อนแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับใครก็ตามที่แบบเรามีของเกรด C ครบแล้วแล้วคนอื่นเขาเพื่อนเราบางคนไม่มีอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็สามารถให้เพื่อนด้วยวิธีนี้ได้นะครับได้แบบนี้ได้เหมือนกันก็ประมาณนั้นอ่ะไปดูสกินกันครับสกินเนี่ยผมพูดตามตรงว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยตามตรงมันเป็นสกินที่แบบธรรมดามากอย่างเช่นสกินนี้มีโรบินเจอรี่ครับกับสกินของไพเรตเจอรี่นะส่วนตัวผมมองว่าสำหรับคนที่เติมเกมนี้ครับสำหรับคนที่เติมเกมนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าสกินนี้บวกกับเอฟเฟกต์เนี่ยผมว่ามันเฉยๆมากเลยอีกอย่างมันราคาตั้ง800เพชรใช่ไหมสำหรับคนที่เป็นสายเติมที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วเขาก็จะมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่า1คือเขามีสกินนี้อยู่แล้วครับจากซีซันพาสซีซันแรกๆเลยซีซันแรกๆเลยไปดูไพเรตเจอรี่อีกตัวหนึ่งไพเรตเจอรี่เนี่ยก็สกินนี้กับเอฟเฟกต์นี้อันนี้ผมบอกตามตรงว่าก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ครับก็ไม่แย่สำหรับสกินนี้ผมมองว่าก็ไม่แย่แต่มันเคยมีสกินนี้มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอเคบางคนอาจจะไม่ได้เก็บอะไรพวกเนี้ยถามผมนะถ้าคุณจะเติมเงินจริงๆเพื่อซื้อสกินเนี่ยคุณก็คงเป็นพวกที่เติมเงินมาก่อนแล้วใช่ไหมถ้าคุณเติมเงินมาก่อนแล้วอ่ะมีหรอว่าคุณจะพลาดบูททองอันเนี้ยบูททองสกินเอสอันเนี้ยผมว่าน้อยครับแล้วอีกอย่างบูททองสกินมันก็แค่300กว่าเพชรเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสกินที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยน้อยคนมากจะซื้อครับแล้วก็มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเลยครับถ้าคุณเอามาขายสักประมาณ300เพชรเนี่ย ผมว่ายังพอมีลุ้นนะ300เพชรเนี่ยผมยังพูดตามตรงว่ายังออกยากครับ300เพชรอ่ะยังออกยากเลยถ้าถามผมนะต้นคริสต์มาสอันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยใครสามารถไปถึงระดับ5ของขวัญได้อ่ะจะได้กรอบรูปครับไม่แน่ใจว่า4หรือ5นะแล้วก็ใครที่ไปถึงของขวัญระดับ3คือ240แต้มอ่ะจะได้สกิน Angel Jewelry อันนี้อันนี้คือของปีที่แล้วครับของปีที่แล้วขออภัยของปีที่แล้วนะก็คือนี่อันนี้คือสกิน Angel Jewelry ที่ได้จากการที่ครบ240แต้มของปีที่แล้วนะครับผมคือถ้าให้ผมเดานะปีที่แล้วอ่ะครับปีที่แล้วอ่ะถ้าคุณได้240แต้มคุณจะได้สกิน Angel Jewelry ใช่ไหมปีนี้นะถ้าคุณได้240แต้มครับคุณจะได้สกินบูทสกินนี้นะถ้าคุณไปถึงนะ240แต้มก็คือสกินบูทสกินเมื่อกี้ซึ่งถามผมว่าไม่ดึงดูดเลยใช้คำว่าไม่ดึงดูดเลยดีกว่าไม่ดึงดูดเลยผมพูดตามตรงว่าสกิน Angel Jewelry สกินของปีที่แล้วอ่ะมันดูดึงดูดมากนะทุกคนคือแบบมันเป็นสกิน Angel Jewelry ที่ดูเรียบๆแต่แม่งดูดีมากเลยคือตัว Angel Jewelry เป็นตัวละครที่แม่งดูดีอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมมันก็แค่ทำเท้าให้เป็นเมฆทำปีกให้เป็นสีแดงใส่มงกุฎสีแดงไอ้ชิ้นมันดูดีมากเลยทุกคนมันดูดีมากเลยถ้าถามผมอ่ะรู้สึกชอบสกินนี้มากกว่าสกินนี้ซะอีกนะถ้าถามผมนะมันเป็นสกิน B ที่ดูดีมากเลยครับสำหรับ Angel Jewelry แต่สำหรับสกิน B ที่เข้ามาในอีเวนต์นี้ก็ปล่อยมันไป ปล่อยมันไปก็ประมาณนั้นครับสำหรับปีนี้ใช้คำว่าของปีนี้เลยมันคืออีเวนต์ของปีนี้ส่วนนี้นะทุกคนอย่าดูผิด นะมันคือบัตรทดลองนะทุกคนอันนี้ผมเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นบัตรทดลองอันนี้คือบัตรทดลองนะมันไม่ได้แจกนะเกมมันไม่จะดีขนาดนั้นตามนั้นครับบ๊ายบายครับสำหรับ YouTube นะ Facebook เราเล่นเกมกันต่อใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ